เอา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 ยังไงคะสวัสดีค่ะจรินพรบุญยฤทธิ์ขณะนี้ทำงานอยู่ที่มรกตโฮเทลจังหวัดชุมพรฝ่ายการตลาดและการขายจงทำทุกวินาทีให้มีคุณค่าและดีที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องเอกค่ะทีชานันศิลากรอายุ23ปีปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะไปข้างหน้าใหม่กว่านี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องเอกค่ะทีชานันศิลากรอายุ23ปีค่ะขอดูขาหน่อยค่ะขอดูขาหนูถกกระโปรงขึ้นให้พี่เมจิดูชัดๆหน่อยถกกระโปรงขึ้นยืนตรงๆไม่ต้องยืนไขว้เท้าถกขึ้นอีกค่ะโอเคค่ะถ้าหนูเข้ารอบมารองเท้าคู่นี้กรุณาเอาไปทิ้งนะคะก็กำลังจะพูดขอนิดนึงนะคะก่อนที่หนูพูดรองเท้า1คนนี้หมายเลข83ผิดกติกานะคะมันต้องไม่เกินข้างหน้าต้องไม่ใช่แพลตฟอร์มเกิน1นิ้วหมายเลข82รองเท้าคู่นี้ไม่ควรใช้ในการประกวดทำให้เดินไม่สวยเลยนะคะมันเป็นแทบจะเป็นคล็อกเลยนะคะแล้วมันก็แงนมันต้องด้านหน้าเนี่ยมันทำให้เดินไม่ดีเลยนะคะบุคลิกเสียไปแก้รองเท้าคนอื่นพอโอเคค่ะอ่ะตอบสวัสดีค่ะกระตั้วค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข84พัชรานพรัตน์ขณะนี้กำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยนานาชาติสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเค้กค่ะตอนนี้อายุ22ปีนะคะชื่อจริงชื่อชัชยาภานันแก้วค่ะตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปีสุดท้ายแล้วค่ะขอเปิดหน้าหน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะการ์ตูนเบญญาภาฉิมสุดค่ะจบจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทฝ่ายมาร์เก็ตติ้งค่ะอยู่ที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทคค่ะพี่ว่ากระโปรงไม่ผ่านเวลามาออดิชั่นมาให้ดูรูปร่างพี่ไม่เห็นอะไรเลยแล้วยิ่งเราตัวเตี้ยไม่หรอกเพราะว่าเราบอกให้เหนือเข่าจริงๆคือเราอยากจะให้เหนือเข่ากระโปรงสีขาวเพราะเสื้อน่ะผ่านเนี่ยแล้วนี่พี่ไม่เห็นขาไม่เห็นความฟิตความเฟิร์มเลยแล้วยิ่งเราตัวเตี้ยด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะคะแปดสิบเจ็ดรายงานตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข87โอเดตโอชยานีกับวัวคำค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบัญชีค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข88มิเกลมินดาฉายาวิสกุลรัตน์อายุ22ปีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมชั้นปีที่3ค่ะรองเท้ากัดหรือเปล่าจ๊ะไม่ค่ะขอเดินให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดินไม่เหยียบส้นเท้าเดินเหมือนรองเท้ากัดอ่ะเดินไม่เหยียบส้นหลวมมาเซนดี้รองเท้าขั้นหลวมนะเหมือนหรือว่าใช่ไหมหรือว่าหลวมหรือเปล่าคะน่าจะหลวมนิดนึงอะค่ะนิดนึงคือดูแล้วแบบมีปัญหากับรองเท้ามากเลยอะค่ะ okay. ต้องระวังเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดจะมาประกวดอะค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข89โดนัทธัญรัตน์ประดับเพชรรัตน์อายุ22ปีมาจากจังหวัดยะลาค่ะโดนัทเปิดหน้าผากขึ้นเซเปิดผมขึ้นให้หมดเปิดผมขึ้นให้หมดค่ะดึงไปข้างหลังให้หมด
คงหน้าหนูสวยนะสีผิวสีผิวดีเนาะสวยดีตกลงน้องภูเก็ตหรือยะลาในนี้เขียนภูเก็ตค่ะหนูเกิดแล้วก็โตที่จังหวัดยะลาค่ะพอจบม.6หนูก็มาเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยอะค่ะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหนูเปิดหน้าดีนะคะเดี๋ยวไปเปิดหน้าดีกว่าพี่อยากเห็นหน้าจริงหนูว่าตอนไม่แต่งนี่เป็นไงอะได้ปะเอาลบหน้าดูขอทีมลบหน้าหน่อยค่ะทีมลบหน้าคือลบมาเลยนะคะไม่เป็นไรระหว่างนี้ลบให้น้อยลงอะค่ะ90ไปลบตรงนี้ก็ได้ค่ะมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อหมายเลข90ค่ะสวัสดีค่ะสุมิตาพัฒน์ค่ะนักศาสตราชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะจังหวัดนนทบุรีค่ะแต่ตอนนี้ย้ายไปทำธุรกิจที่จังหวัดลพบุรีแล้วค่ะเรียนยังค่ะเรียนที่สุโขทัยธรรมาธิราชค่ะปีสุดท้ายแล้วค่ะปีที่แล้วเคยเข้าไหมคะเข้า12คนสุดท้ายค่ะ12คนสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคอะไรนะหมวยว่าไม่จะถามว่าแล้วอะไรถึงทำให้กลับมาประกวดใหม่คะคือปีที่แล้วบอกตรงๆนะคะว่ามาเพราะว่าพี่เลี้ยงมันไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างปีนี้หนูทำเองทุกอย่างหนูมาเองหนูตั้งใจที่จะมาจริงๆแล้วเป็นปีสุดท้ายแล้วหนูคิดว่าปีนี้แหละจะเป็นตัวหนูที่สุดโอเคค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข91จันทนิษฐ์วิบูลย์ศักดิ์สกุลค่ะอายุ24ปีจบการศึกษาจากปริญญาขอโทษค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการค่ะขอบคุณค่ะทั้งนั้นเสร็จหรือยังคะลบหน้ามาแล้วรวบผมมาดูเชิญค่ะคร่าวๆก็ได้ค่ะพอเห็นแล้วค่ะเชิญเลยค่ะโอเคค่ะน้องรวบผมไปเองข้างหลังรวบผมเองเอายางให้ค่ะรวบขึ้นสูงเลยค่ะโอเคแฮปปี้โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องวางเดินค่ะโอเคอะไรขอกล้องซูมโอเคขอบคุณนะคะดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อกนิชาสมเมฆชื่อเล่นชื่ออะตอมหมายเลข92เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์เป็นคนเชียงใหม่เจ้าเปิดหน้าหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะมาได้เลยใช่ไหมคะไม่แค่เอาหน้าผมออกไปจากหน้าค่ะผมตกหน้าแล้วมันทำให้ดูไม่มีเสน่ห์เลยนะคะโอเคมือดีขึ้นขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจนค่ะอภิสดาเจริญสุขตอนนี้อายุ23ปีเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์สาขาการประชาสัมพันธ์ค่ะขอเปิดกระโปรงดูขาหน่อยค่ะหันหน้าหาพี่เมจิยืนตรงไม่ต้องไขว้เท้าสูงขึ้นอีกค่ะสูงขึ้นอีกนิดนึงขอโทษค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
คยมาประกวดหรือเปล่าคะเคยมาแล้วค่ะตอนปี2014ค่ะเวทีนี้ใช่ไหมคะแล้วถึงรอบไหนคะ30คนสุดท้ายค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข94น้องก้านภูพัทราพรสุนันตาค่ะขนาดนี้อายุ22ปีจบการศึกษาจากปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข95จุกกุกุสุมาพลานันบัณฑิตใหม่ป้ายแดงจากคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะขอเอาผมทัดหูหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข96รุจิราพรพันเรศรุจิราพรค่ะปัจจุบันเป็นช่างแต่งหน้าอายุ24ปีค่ะขอดูหน้าชัดๆหน่อยค่ะครับผมรวบเลยใช่ไหมคะรวบผมดีกว่านะคะพี่ดูต้นขาชัดๆหน่อยค่ะโอเคหันตรงๆมาหาพี่ไม่เอาตรงนะหันหน้ามาหาพี่ค่ะขอบคุณค่ะหนูไปรวบผมนะลูกนะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข97ใบไผ่ชัชชาภาเทพคุณานนท์ค่ะปัจจุบันอายุ22ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะลบผมขึ้นเถอะหนูไปลบคิ้วเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปลบคิ้วขอพี่เมจิดูขาหน่อยค่ะเปิดกระโปรงขึ้นยืนตรงๆค่ะเดี๋ยวเชิญลบคิ้วเอาคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข98เบลปวาริสานันทกาศีอายุ23ปีสำเร็จการศึกษาจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหนูทำผิดกฎนะคะรู้ใช่ไหมคะอะไรกระโปรงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะลูกเปิดไปข้างหลังให้พี่เขาเห็นหุ่นหน่อยมองไม่เห็นหุ่นเลยในขอยืนตรงๆไม่ต้องไขว้ขาค่ะขอถกกระโปรงสูงขึ้นนิดนึงขอพี่ดูความฟิตของร่างกายหน่อยยืนตรงๆสตรองเป็นผู้หญิงยืนสตรองโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข99น้องพิชชี่ค่ะกัญญาวีเนตรนินค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานรับวิสาหกิจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข100น้องเกรซมนัสนันท์กิจบุญชู
อายุ23ปีปัจจุบันนะคะจบการศึกษาแล้วค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้ประกอบอาชีพเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ค่ะขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข101ชื่อน้องเอค่ะนายปราวิจารุอนิจกุลชื่อในการประกวดโชติกาจารุอนิจกุลค่ะปัจจุบันศึกษาจบระดับชั้นปวช3นะคะแล้วก็กำลังต่อระดับปวชปวสค่ะคณะการท่องเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะ97เข้ามาดีขึ้นลองรวบผมนะฮะลองรวบไปข้างหลังเขาดูสบายขึ้นเบอร์101เคยประกวดป่ะคะเวทีนี้หรือเปล่าคะอ่ะทีนี้พี่ขออีกแมทพี่ขอหันมาเต็มแต่รวบผมละขอเปิดกระโปรงขึ้นขอดูขาดูทั้งหมดเลยค่ะยืนตรงๆนะโอเคดีค่ะดูเป็นธรรมชาติขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะหนูอย่าเขียนคิ้วหนานะคิ้วหนาทำให้หนูหน้ามันแข็งสวัสดีค่ะชื่อต้องตาจำเริญใจจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะปัจจุบันรับราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ค่ะโรงเรียนบ้านโคกสำราญค่ะค่ะแต่งหญิงไปสอนค่ะครูใหญ่ว่าไงบ้างก็โอเคค่ะไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่งหน้าธรรมชาติไปหรือว่าแต่งแบบนี้ไปสอนแต่งประมาณนี้แหละค่ะแต่อ่อนกว่านี้นิดนึงไม่ใส่ขนตาปลอมดีค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเปมิกาเลิศชัยชนะจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจWestern University ค่ะความฝันของหนูอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็รับสาวประเภท2ทุกคนมาทำงานกับหนูเพราะว่าตอนนี้สาวประเภท2ส่วนมากก็จะมีปัญหาในส่วนที่ไปทำงานแล้วเขาไม่รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้หนูก็เคยเจอมานะคะแล้วหนูก็เห็นว่าตรงนี้สำคัญมากแล้วหนูก็อยากมีธุรกิจที่เป็นของตัวเองหนูก็เลยเรียนป.โทแล้วก็จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองให้ได้ค่ะแล้วก็ความฝันอีกอย่างนึงคือมี Tiffany เลยค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข104กีต้าร์วรัชวินอินทราชัยค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะหนูลองรวบผมสิลูกหนูยืนขาชิดๆหน่อยค่ะดูดีกว่าเยอะเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแค่ดูหน้าขอบคุณค่ะปล่อยเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดลพรวรโชติภาคินผู้เข้าประกวดหมายเลข105ปัจจุบันเต้นให้กับพี่กุ้งสุจิราชและศิลปินทั่วไปค่ะเต้นแดนเซอร์ค่ะเต้นแดนเซอร์เต้นในโชว์ให้หน่อยให้หน่อยสิคะสักท่าหนึ่งขอบคุณค่ะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวไอวอรินวงสวัสดิ์หรือน้องน้ำเพชรนะคะปัจจุบันน้องน้ำเพชรอายุ23ปีเป็นลูกครึ่งไทยมาเลเซียมาจากจังหวัดนราธิวาสค่ะ
ขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเอวานรนาอัครโภคินค่ะเอวานรนาอัครโภคินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข108นะคะอังสมารินจันภักดีค่ะปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ค่ะเปิดหน้าผากขึ้นสิคะหนูเคยประกวดป่ะคะเคยค่ะปีไหนคะปี2014ค่ะเข้ารอบไหมคะได้รางวัลพิเศษค่ะได้ค็อกเทลสั้นค่ะลองรวบผมตึงสิคะรวบผมให้หมดขอดูด้านข้างหันข้างให้พี่ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวลองยืนธรรมดาแบบไม่โพสนะพี่เขาจะดูบอดี้เฉยๆเดินแบบไม่โพสด้านข้างโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะให้เข้ามาหมดเลยไหมคะเชิญค่ะเบรกกันไหมคะแล้วก็ได้ค่ะได้ค่ะงั้นขอเบรก3 นาที